จากบรรยากาศเรื่องของวัดพระธรรมกายมากันที่วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันนึงนะคะ3มีนาคมของทุกปีคุณวรุณวันทราบไหมคะว่าเป็นวันอะไรวันอะไรคะต้องให้คุณวสุมนบอกแล้ววันนี้นะคะเป็นวันสำคัญเพราะว่าเป็นวันอนุรักษ์สัตว์ป่าโลกหรือว่าวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลกนะคะซึ่งก็ทางทีมข่าวสมาร์ทนิวส์ของเราเนี่ยก็ได้มีการไปพูดคุยถึงจำนวนสถิติของสัตว์ป่าในทุกวันนี้ว่าลดน้อยถอยลงไปมากน้อยขนาดไหนนะคะติดตามได้จากรายงานค่ะละมั่งเลียงผาเก้งหม้อและสมเสร็จคือสัตว์ป่าส่วนหนึ่งในสัตว์ป่าสงวนทั้ง15ชนิดของไทยที่ถูกบันทึกรายชื่อให้เป็นสัตว์ป่าที่ควรรู้จักและควรอนุรักษ์เช่นเดียวกับสัตว์ป่าจากทุกมุมโลกที่ต้องอนุรักษ์ไว้เช่นกันเนื่องจากปัจจุบันสัตว์ป่าเหล่านี้มีจำนวนที่ลดลงเรื่อยๆซึ่งวันก่อตั้งภาคีอนุสัญญาไซเตสเมื่อวันที่3มีนาคมปี2516ที่ผ่านมาลงมติต้องการให้กลุ่มประเทศภาคีอนุไซเตสทั้ง178ประเทศตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อเป็นประโยชน์แห่งมวลมนุษยชาติจึงได้กำหนดให้วันที่3มีนาคมของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์สัตว์ป่าโลกหรือวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลกหน้าที่ของเราคือการรักษาทรัพยากรสัตว์ป่าที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับในช่วงอายุขัยของเราเนี่ยเพื่อส่งผ่านต่อไปให้รุ่นลูกรุ่นหลานของเราได้ปกปักรักษาต่อไปทุกคนจะได้มีหน้าที่ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับเพราะว่าทรัพยากรสัตว์ป่าไม่ได้เป็นของรัฐบาลไม่ได้เป็นของกรมอุทยานไม่ได้เป็นของสวนสัตว์เราเป็นเพียงองค์กรของภาครัฐที่รับหน้าที่มาทำหน้าที่ตรงนี้เพื่อจะรักษาทรัพยากรส่วนหนึ่งเอาไว้นะครับให้ประชาชนคนไทยในอนาคตจากข้อมูลสถิติสัตว์ป่าสงวนที่ถูกสูญพันธุ์ไปแล้วของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่แสดงเป็นกราฟเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ป่าสงวนและป่าอนุรักษ์แยกเป็นรายภาคพบว่าทางภาคเหนือพบสัตว์ป่าที่สูญพันธุ์ไปในปริมาณที่มากที่สุดและน้อยที่สุดคือที่ภาคอีสานซึ่งในปัจจุบันก็มีกิจกรรมกระตุ้นให้ความสำคัญเกี่ยวกับสัตว์ป่าอาทิการประกวดภาพถ่ายสัตว์ป่าการโพสต์และการแชร์ข้อความภาพหรือคลิปที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สัตว์ป่าพร้อมใส่ Hashtag World Wildlife Day สิ่งที่ทำได้ง่ายที่สุดนะครับก็คือโซเชียลมีเดียนี่แหละครับทุกคนสามารถจะโพสต์ Facebook ได้สามารถจะรีโพสต์อะไรที่มันเกี่ยวกับสัตว์ป่าได้รูปเก่าๆที่เราเคยอัพเอาไว้นะครับเอากลับมาอัพอีกสักรอบหนึ่งในวันที่3มีนาคมเพื่อย้ำเตือนให้เพื่อนๆของเรานะครับได้นึกถึงสัตว์ป่าของประเทศไทยและก็สัตว์ป่าของโลกนะครับถ้าอยากจะทำมากกว่านั้นแน่นอนครับทุกคนก็มีไอเดียที่เป็นความคิดสร้างสรรค์บางคนอาจจะสามารถจะทำวิดีโอเล็กๆขึ้นมาหรือแม้กระทั่งบริจาคเงินให้องค์กรที่เขาทำงานด้านอนุรักษ์สัตว์ป่าบางคนอาจจะประหยัดพลังงานปิดไฟบางคนอาจจะงดใช้ถุงพลาสติกในวันนั้นส่วนการอนุรักษ์สัตว์ป่าเหล่านี้สวนสัตว์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงความรู้ยังถือเป็นคลังช่วยเก็บรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากพร้อมช่วยขยายสายพันธุ์และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เด็กๆเยาวชนรุ่นใหม่ได้มาศึกษาในการอนุรักษ์ต่อไปเพราะสัตว์ป่าเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญในการรักษาสมดุลระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติของโลกให้ครบสมบูรณ์หัตถพลคงทวีถ่ายภาพสุชาดาสิริคง 24U รายงาน